บิสมิลลาฮิรรา ррахмани ราะ х и มนามดูวะนุสัลย์อัลลอฮฺนบีนามุฮัมมัดอินทรัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์หัวข้อวันนี้เนี่ยตั้งหัวข้อว่ามรดกนบีมรดกโลกคนตั้งนี่คงคิดว่าคนบรรยายคงเก่งมึงนะคงว่าคงได้หมดอ้าวผู้กองเอาโลเชิญจ่าเชิญ มรดกนบีมรดกโลกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะหัวข้อแบบนี้เนี่ยมีคนนี้เนี่ยตั้งหัวข้อห้คนดังมาหลายคนแล้วแล้วก็ยึดไปเป็นของเองของตัวเองแล้ว <c oughs> นั้นก็ดีใจนะครับเรื่องราวของศาสนาถ้าเราพูดถึงเรื่องของมรดกนบีนี่ตกลงร้อนใช่ไหมเนี่ยร้อนไหมเรือ <c oughs> มันยังไม่เย็น <c oughs> เออมาชาวล้อเดี๋ยวบอกบางยีแอนล่ะว่าแอร์มันตั้งสิบตัวทําไมมันไม่เย็นมรดกนาบีมรดกโลกก่อนอื่นเราต้องไปดูก่อนว่านาบีมูฮัมหมัดเป็นใครเราต้องดูนะว่านาบีมูฮัมหมัดเป็นใครนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าใครจะกำพร้าแบบนาบีอีกล่ะกำพร้าตั้งแต่อยู่ในท้องท้องสองเดือนพ่อตาย พ่อตายตั้งแต่อายุอยู่ในคันสองเดือนเวลามาอายุหกขวบใครตายแม่ตายมาอายุแปดขวบใครตายปู่ตายถามว่าอยู่แบบไหนอะและนบีไม่ใช่คนรวยเลยอะฉะนั้นใครเป็นลูกกัมพา้าเป็นเด็กกัมพานะครับปลอบใจปลอบใจตัวเองด้วยกับประวัติศาสตร์ผมโตครูนะมีเรื่องเยอะ เขาบอกต๊ะครูคงสบายมึงอลลอ์ยังวันๆกับดีเอสไออยู่เลยเอลลอไอไอในเฟซบุ๊กมันก็นครูจังเลยเอลลอเราก็ขอดุอายมอบหมายกันล่ะนะครับมันไม่มีใครหรอกไม่ผ่านการทดสอบอลลอบอกไงว่าลานับลุวันนากุ้มบีชัยอิมมินันเขามินันไอนายมินันเข้าฟีวัตยุอีอลลอทดสอบความกลัวทดสอบความหิวทดสอบอะไรอีก ทดสอบเรื่องสุขภาพทดสอบเรื่องเงินแม้กระทั่งวัส,สมารอดพืชผลทางการเกษตรอาลา์จะทดสอบหมดแหละแต่เวลาอาลัลลาดทดสอบเราจะสบายใจตรงไหนเอาประวัติศาสตร์มาแล้วเราก็สบายใจเวลาพูดถึงความลำบากเวลาเราเป็นโรคนึกถึงนบีอายุบใครจะโดนเท่านาบีอายุบครั้งแรกมีเงินรวยมีภรรยามีลูก มีทุกอย่างเลยนบีอายุวันหนึ่งเอาล้อเอากลับหมดเลยลูกก็ตายโรคก็เป็นเงินก็ไม่เหลือแปดปีเต็มเต็มอ่ะที่ต้องเน่าทั้งข้างนอกข้างในเหลือสองอย่างที่ไม่เนา่าลิ้นกับหัวใจเท่านั้นเองนะบีอายุเวาลาเราเป็นมะเร็งเอ้ยนะบีอายุเยอะกว่าเรานึกในแง่บวกพี่น้อง ถ้าเรานึกในแง่ลบเราจะเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้จะโทษคนไปหมดแหละแต่ถ้าวันใดเรานึกถึงแง่บวกเราจะมีความสุขอ,อ๋อกะลอกกำหนดเราแล้ว,ลวเราอาจจะต้องถูกทดสอบเออเราทำอะไรผิดบ้างเปล่าหรือถ้าเราดูแล้วเราไม่มีความผิดหรืออัลลอฮ์จะลบล้างบาปเราเราจะมีความสุขไม่งั้นเราอยู่บนโลกดุนยาไอคนนู้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดเราดีคนเดียวมันได้เหรอเวาลาปัญหาเกิดไอคนนี้แหละ ไอคนนั้นแหละโทษทําไมอ่ะอัลลอฮ์กำหนดให้เราเจอแล้วเราก็เวลาเราเป็นโรคอ๋อนึกถึงนบีอายุเวลาเกิดปัญหากับครอบครัวไอคนนู้นก็บอกว่าลูกบ้านเนี่ยหนีไปอย่างนั้นหนีไปอย่างนี้มันก็ว่าของมันใส่ความถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็นึกถึงนบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดโดนไงท่านหญิงไอชาถูกกล่าวหาว่ามีชู้นบีอดทนรอวาฮีจากอัลลอฮ์เอง อลัลลอฮ์ทดสอบเรื่องเงินอลัลลอฮ์ไปดูอายุอีกไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยแต่วันหนึ่งวันที่อลัลลอฮ์ให้กลับมานาบีอายุบมีทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนั้นมรดกของนบีไม่ได้ทิ้งอะไรเลยทิ้งไว้อย่างเดียวจิตวิญญาณของการเป็นคนดีจิตวิญญาณของการเป็นคนดีทิ้งเรื่องศาสนาอย่างเดียวเลยของนบีแล้วศาสนา สอนทุกอย่างมีเรื่องอะไรบ้างที่ศาสนาไม่สอนเอาพี่น้องลองยกมาสิมีอะไรบ้างที่ศาสนาไม่สอนสอนทุกเรื่องนบีเกิดมายากจนพี่น้องอ,อ้าวห์อเวลาจนไม่พอต้องรับวุาฮีอีกให้เป็นนบีตอนอายุสี่สิบแล้วเขาคิดดูคนรักนบีทั้งมักกะ ไม่มีใครเลยที่เกียดนบีเพราะนาบีเป็นคนดีขนาดนาบียังไม่รับวาฮีนบีได้รับฉายาว่าอันอามีนผู้ที่ไว้วางใจได้ใครๆครก็รักใครๆก็ชื่นชมเวลาประกาศศาสนาเท่านั้นแหละมุฮัมมัดมันบ้าไปแล้วแล้วพวกเราบางคนก็โดนไปแล้วไปแล้วคณะใหม่ไปแล้ววาฮีไปแล้ว ไอ้จิมันอาหล่ออยู่ดีๆก็ไปหลงเชื่อไอโต๊ะคูจานดําบังและอะไรบางและอดทนอดทนนะครับนบีโดนแล้วนบีไม่ใช่โดนแค่นี้นบีเวลาประกาศศาสนานาบีถูกต่อร้องอีกมูฮัมหมัดเอาแหละในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วขออย่างนี้ได้ไหมวันนี้อิบาดะด้ต่อเทวรูปพรุ่งนี้พวกเราจะไปอิบาดะด้ต่ออลัลลอฮ ดูนบีถูกต่อรองนบีเอาไหมละกุมดีนุกุมวาลียดีนนบีไม่เอาเอาเมื่อไม่เอาก็เอาอย่างงี้นบีหยุดพักหน่อยได้ไหมที่บอกว่ากุนฮวลลอฮุอะฮัดนะ่ะพักหน่อยพักหน่อยเอาอูดไปเลยจะเอากี่ฝูงเอาเลยนบีเอาไหมไม่เอาพวกเราล่ะถ้าตําแหน่งมา อาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่เกิดเป็นฉันไม่รู้หรอกไอ้ตำแหน่งไม่พอจิตอาสายังมีอลล์พี่น้องเราไม่ต้องพูดอะไรกันฉะนั้นอีมานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกครับมันอยู่ที่การการะทำไอ้การการะทำเนี่ยวัดตรงไหนแค่มาเรียนนี่ก็บอกได้หนึ่งอย่างละมันไม่ใช่ง่ายๆนะจะออกจากบ้านมา แล้วมานั่งเรียนแล้วก็ยันเลิกบ่ายสี่ไอ้หรอไอ้ข้าวหมกเรากินไม่กี่คำหรอกมันไม่ได้คุ้มหรอกแต่ว่าเรามาเพราะหัวใจเราอยากเป็นคนดีอยากเข้าสวรรค์รักษามันไว้นะพี่น้องจําให้ดีถ้าอยากจะดูมรดกนบะีมรดกโลกพี่น้องเอาแบบนี้วันไหนที่วันเรียนตัดทั้งหมดเลยไม่ต้องให้เดี๋ยวบ่ายกูไปกินงานลาเลยงานเงินไม่ไป พี่น้องไปที่หลังก็ได้เอาลอยิ่งไปที่หลังนะดีรึเปล่าเขาเลิกแล้วเนี่ยเขาได้เห็นหน้าเราชัดๆผมไปกินงานนะ่ยมันต้องฉลาดหน่อยถ้าไปตอนคนเยอะๆเชิญจะาเชิญจ่าไปมันหลังๆดิมีน้ำพริกปลาทูมีต้มไก่มีไข่เจียวอาจารย์ทานทานทานลองลองลองไปพร้อมคนเยอะๆละ่ะต้องไปตากเองต้องกินหน่อยเดียวเป็นแบบผู้ดีอีกอาลอกินเยอะไม่ได้เดวเาว่าตะกะ เอาล้อพี่น้องไปกินงานต้องฉลาดด้วยนี่พี่น้องไม่เสียดายหรอไปกินบุญแต่งงานโอ้ยไปเรียนก่อนหรือว่าไปกินงานก่อนเดี๋ยวมาพี่น้องเสียไปความสําคัญไปไปงานแต่งงานเขาตั้งเลยวันสมมุติว่าวันนี้วันเสราร์เรียนที่นี่ฉันจะไม่ไปไหนแล้วนอกจากไปเรียนส่วนงานงานใดตัดเลยวางแผนวางแผนเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สิวางแผน พี่น้องรู้ไหมผมก็วางแผนนะตั้งแต่เช้าแปดโมงเช้าออกรถจากบ้านไปนูน่นสุขสวัสดิ์ก่อนไปไปโกนผมไฟโกนผมไฟเสร็จแล้วตีรถจากสุขสวัสดิ์มูที่เกาซัดของไพศาลมานี่ต่อรถติดเออดีเฮ้ยเราเนี่ยนั่งรถนานๆอยากให้มันติดนานๆเพราะมันจะได้บุญเพิ่มมึงติดนานๆหน่อยน่าติดนานๆแต่อย่าติดจนเกินเวลาล่ะเ <laughs> พราะถ้าเกินเวลาเดี๋ยวเขาชักสองออกมันก็ต้องฉลาดด้วยมาให้ท่าน นั้นชีวิตของพวกเรานะครับเวลาเราบรรยายศาสนาเรามีความสุขฟังศาสนาก็ต้องมีความสุขด้วยไม่ใช่เมื่อไรมันจะเลิกวะกูละอ,อืออือออถ้าเป็นแบบนั้นจบแล้วอีหมานของเรากําลังล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 ,งล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 งฟังศาสนาต้องมีความสุขอัลลอบอกไงบอกกับนบีอะว่ามาอารสันนะกออรอฮ์มาตัลลิลอาลามีน อัลลอฮ์บอกไม่ได้ส่งมูฮัมหมัดมาเพื่ออื่นใดนอกจากมาเพื่อเป็นรอมัดเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกแล้วก็นบีมาบอกเรื่องอะไระนบีมาบอกเล้เลี้ยงปลานะเลี้ยงปลาต้องสูตรนี้นะเปล่าเลยมาบอกเลยอินทผลำลำต้องอย่างนี้นะเปล่านาบีเคยเจอนบีก็คิดอย่างนี้แหละเดินผ่านตำบลหนึ่งเขากำลังผสมเกสร นบีบอกไงไม่ต้องเดี๋ยวอลัลลอฮ์อ่นานบีก็จะอลัลลอฮ์ก็จะสอนนบีเหมือนกันว่าเรื่องดุนยานะ่ะปล่อยปล่อยคนอื่นเขาบ้างนาบีก็บอกอลัลลอฮ์เดี๋ยวอลัลลอฮ์ให้สุดท้ายพี่น้องรู้ไหมอินทราลามออกแตกช่อแต่ลูกไม่ออกแม่ยกกันไปเลยนบีไหนละ่ะที่บอกว่ามันจะออกดกดๆนบีบอกว่าไงยอมแล้ว อิซากานาชัยอนมินอัมริดุนยาคุมฟาชาโนกุมบิถ้าเรื่องดุนยาเอาไปเลยยอมแล้วจ้ายอมละอิซากานาชัยอนมินอัมริดีเนกุมฟาอิลัยยะแต่ถ้าเรื่องศาสนายังนะยังต้องมาหาฉันฉะนั้นวันนี้ถ้าศาสนาดูแบบนบีกุรอานวะฮีลงมาเราก็ดูแบบนบีแค่นั้นแหละพี่น้องแล้วใครละ่ะเป็นคนถ่ายทอดข้อต่อมา คนที่ถ่ายทอดจากท่านนาบีสู่ถึงเราก็คืออุลามะจากนาบีสู่ซอฮาบะสู่ซาลาฟุซซอและจนกระทั่งวันนี้ก็มาเจอซุปบังแลมุดบังแลยาดบังแลรู้จักใช่ไหมมุดนะมุดไหน <laughs> ใช่ยาดล่ะยารอดซุปละ่ะจำแม่นอย่างนี้อย่างนี้แสดงววารักทีเอ็ม ฉะนั้นเวลาจากยุคนั้นยุคนั้นยุคนั้นแต่จะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นโต๊ะครูท่านใดก็แล้วแต่ต้องเอามรดกของนบีมาบอกพวกเราเราจะได้สารต่อบางครั้งในบ้านของเรามีโต๊ะครูเหรอเราต้องไปบอกเองแล้วเราก็ต้องไปบอกลูกของเราเออเกิดลูกวันหนึ่งลูกยาลูกเขยกับล,ลูกสาวเราทะเลาะกันขึ้นเสียงกันตหน้าเรา มึงกับคูเล,ลากันสามตลากทำยังไงอะไม่ต้องยกหูโทรศัพท์อาจารย์ลูกฉันมันยากันสามตระตกไม่ตกฟังให้จบเวลาเราฟังจบเรียนจบไม่ต้องเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องลับในครอบครัวไม่ต้องให้โตครูรู้เราตัดสินได้มะเราจะทำยังไงอ๋อมะไปเรียนที่ศิลทอนมาแล้วเรียนว่าไงอย่าสามตกหนึ่งมะมีด้วยเหรอแบบนบีครับแบบนบี เขาบอกตอหลักในสมัยน أ, บีและอบูบากัดแล้วก็ต้นต้นการเป็นคอลิฟ้าของไซนาอุมัตตอลากุตสาระยาสามวายฮิดะตกหนึ่งเองไม่ต้องไปบอกให้โตครูรู้ตาสินเองไม่ต้องพึ่งโตครูทำไมอ่ะก็ฉันเรียนแล้วฉะนั้นเรื่องลูกเขยกับลูกสาวเราเกิดยากันมึงออกูยากันไอ้มะสามตอหลักโอ้โหแม่ยายได้ยินตายแล้วมึงยากันสามตอหลัก ไม่เป็นไรอยู่มะไปฟังมาแล้วมะไปฟังมาแล้วเรียกมาเออมึงอยากจะคืนดีกันไหมอยากจะคืนดีกันไหมต้องถามด้วยนะเหมือนกับท่านนาบีถามรูกานาะรุกาหนะ้ายาภรรยาเต็มเลยเวลายาเยอะนะนั่งเศร้าสินบีถามรูกาหน้าเป็นไรรูกาหน้ากเ็ล่าให้น,ะนบีฟังอย่างนี้อย่างนี้นบีบอกต้องการหนึ่งหรือเปล่าดูดูนะนบีต้องการให้เลิกหรือเปล่า เปล่าไอ้พวกเราจะเอาให้เลิกให้ขาดกันอยู่นั่นแหละคนโมโหนะไม่ต้องห่วงหรอกไอ้บ้านเรายังดีอยาเท่าไหร่สมสมัยซอฮาบ้าน่ะเท่าไรโอ้โหเป็นกุรุสกุรุตอย่างพ่ออันนั่นน่ะปู่ของซอฮาบ้าชื่ออูบาดะบินซอมิดปู่ของเขาอย่าภรรยาร้อยหนึ่งดูดินักกับพวกเราอีกพวกเราอย่าเท่าไรสามไอ้นู่นเล่นเท่าไหร่ร้อย ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้นบีฟังนบีบอกไงนบีบอกนี่ไอ้ไอร้อยหนึ่งเนะี่ยไอ้ที่เกินสามน่ะบาปสามน่ะกระตกแล้วนี่ไม่กลัวไม่ตกเล่นสร้อยหนึง่งบางคนเล่นดาวบนท้องฟ้าโอ้โหมันอยากจะขาดขนาดนั้นเลยเหรอแต่เวลาหลังจากนั้นใครจะแกงส้มให้กูวะเนี่ยใครจะซักผ้าให้กูไอตอนโมโหเนี่ยเปรี้ยงเปรียปร้ยงเวลาหลังจากนั้นสามวันละ่ะอะไรมันเกิด ฉะนั้นวันนี้เราเรียนให้รู้เวลาเรารู้แล้วจบแล้วสบายลูกยาสามตกหนึ่งแต่ไม่ใช่บุกบ่อยๆนะ่คนเดี๋ยวนี้บางทีโบเมื่อกูเลิกกันไปมึงกลับไปอยู่กับมะมึงไปก็เลยไม่ต้องมาอยู่เดียวกันแล้วพูดกันเป็นเรื่องเล่นพี่น้องรู้ไหมถ้าเกินสามครั้งพูดแบบนี้เมื่อไรที่เหลือทั้งชีวิตซีนาที่เหลือทั้งชีวิตจะเป็นซีนาแล้ววันกิยามะ จะตอบกับอลอยงไงละมาละหมาดมโหหน่อย,อย่าละหมาดนั่นแหละเวลาเกิดเรื่องหน่อยเสร็จเลยอีมานนะเหมือนกับคนมาบอกนบีฉันรักนบีฉันรักนบีนบีบอกแน่นะอรักนบีเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยบลา,าจะมาหาคุณเนี่ยมันมันมันเยอะนะครับโอ้เงือลงเหมือมนกันนะเนี่ย อ๋อไม่เป็นไรอดทนเป็นโตครูต้องอดทนอย่าไปบอกเขานะครับต้องอดทนเพราะฮะเราก็เช็ดให้เขาเห็นแล้วดูว่าเขาจะทํำยังไงเขาไม่เห็นไม่เป็นไรเพราะโวครูคนแปรต้องอดโอมาอัลฮัมดูลิลละอย่าหัวเราะดังเดี๋ยวไม่มีคนมาขอ อย่าหมดอย่าหมดความหวังอย่าหมดความหวังนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความหวังจงมีไม่แน่หรอกบางทีอายุ80มีคนมาขอก็ได้ยิ้มเข้าไว้ยิ้มเขาไว้นะครับอา้าวเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์ส่งนบีมาเป็นรอหมัดนบีไม่ได้ทิ้งอะไรเลยนอกจากาศาสนาแล้วเราทุกวันนี้อัลลอฮ์เคยเห็นไหมไม่เคยนบีเคยไหม ไม่เคยแต่ทําไมออกมาเรียนทําไมลองตอบสิครับก็อยากเรียนโอ้ใครเนียนั่นแหละเพราะเราอยากจะเข้าสวรรค์พาระเข้าสวรรค์แล้วสบายแลย้วไม่ต้องมานั่งแบบนี้แล้วนะครับคราวนี้ผมจะยกตัวอย่างสี่อย่างนะครับสี่ข้อวันนี้ว่ามรดกนาบีเนี่ยมันจะอยู่ไปทุกวันนั่นแหละเราเห็นคําของในหลวงไหม เศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงทุกคนจะพูดกันตลอดเลยนะนี่ไงในหลวงสอนให้พวกเราเนี่ยรู้จักคำว่าพอเพียงทั้งนั้นท่านเสียไปแล้วสวรรค์นาคไปแล้วคำสอนของท่านก็ยังอยู่ในใจของคนที่เป็นต่างศาสนิกและก็มุสลิมเพราะเราเป็นคนไทยเพียงแต่ว่าเรานับถือศาสนาแต่คำของนบีนบีเตือนเลยนะครับ นบีขอดูอาสี่ประการข้อที่หนึ่งและเราก็จำไปสอนลูกหลานเรามรดกของนบีเนี่ยไม่มีวันตายมันจะสู่รุ่นต่อรุ่นสู่ต่อรุ่นดูซาอุดีดนบีเกิดซาอุดีนบีประกาศศาสนาอัลลอฮ์มีองค์เดียวที่มักกาไปประกาศศาสนาเรื่องฮูกลมต่างๆเรื่องเรื่องอะไรเรื่องบัวเรื่องฮัทเรื่องอะไรที่มาดดินะแต่สิ่งเหล่านั้นมาถึงสินทด มาถึงนี่แล้วดูดิโจนี่นี่พวกซาเล้งนะนี่่ตสวยนี่พวกนักสิ่งซาเล้งไม่ใช่ไอ้นั่นนะบิ๊กไบนะดนะครับโตสวนหลวงไอ้เตโตอ,อะไรนะโตสวยดูดิจะจนจะรวยจะยังไงใครจะมีเราก็เรียนศาสนาที่มาจากรอซูลเหมือนกันมรดกข,ของนบีข้อที่หนึ่ง นบีขออุอย่างไงอัลลอฮุมมาอินเนาอูซุบิกามินก้อนบิลไออัลลอฮุมมาอินนาอูซุบิกามินอินมิลลายังฟะจำไม่ดีนะข้อที่หนึ่งโออัลลอฮ์คุ้มครองฉันขอให้ฉันเนี่ยอย่ามีความรู้แล้วความรู้ที่มันไม่เกิดประโยชน์ข้อที่หนึ่ง เราจําไว้เลยเออความรู้ที่เรารู้ความรู้นั้นต้องมีประโยชน์อย่าไม่ใช่รู้แล้วไม่ได้ประโยชน์กับใครเลยเรียนรู้ไม่เคยบอกหลานเลยไม่เคยกลับไปบอกลูกเลยบอกอย่างเดียวพวกมึงอย่าแก้กันนะมันไม่ใช่วันนี้เราได้อะไรไปไปบอกลูกมึงเปล่าบอกไงล่ะอาจารย์เอ้ยหน้ามันยังไม่ได้เห็นเลยนี่ข้อที่หนึ่งความรู้ต้องมีประโยชน์ อย่าให้มีความรู้แล้วไม่มีประโยชน์นบีจึงขอดุอาอัลลอฮุมมาอินเนียอูซุบิกามินอินมิลลายังฟะอัลลอฮ์คุมของฉันนะอย่าให้มีความรู้แล้วไม่มีประโยชน์เพราะความรู้ที่มียังประโยชน์พี่น้องมันได้ทั้งดุนยาและก็อาคิร์แม้กระทั่งในหลุมศพลองเราไปสอนใครสักคนหนึ่งนะครับเรามีความรู้เอ,อวลานั่งใครคุยกับใครก็เอาความรู้บอกนั่งคุยกับใครความรู้บอกที่มาจากรอซูล พี่น้องรู้ไหมเราอยู่ในกูโบไอคนนั้นเกิดเออ ي, ทุกวันนี้เนี่ยผมยังต้องฟังโต๊ะครูอยู่นะอา,อ,อาจารย์อาจารย์ดมผมฟังหมดแหละอายุจะน้อยจะมากอุ้ยห่างกับผมเกือบรุ่นลูกกับอาจารย์ดำพี่น้องผมยังฟังนะทุกคนแหละเผื่อเออตรงไหนที่เราไม่รู้หรือตรงไหนคําพูดอะไรที่เขามันเป็นสะกิดใจเราเออนะนี่เออนี่ทําไมเรายังทําอันนี้ไม่ได้ ผมไปเจอคนคนหนึ่งอัลลอฮ์พี่น้องเป็นมูอัลลัฟเชื่อไหมเขาเชื่ออัลลอฮ์หมดใจเลยผมงงเขาเป็นมูอัลลัฟเขามาจากาศาสนาพุทธมาเข้าอิสลามเขาบอกเขาเชื่ออัลลอฮ์หมดใจเขาบอกอะไรเกิดขึ้นเขาช่าง,ง,งมันเขาบอกเขาพร้อมถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วก็ใครก็ะทำอะไรเขาไม่ได้ แต่เขาก็เดินกติกาแบบของทางสังคมนะได้เวลาก็ไปทํางานกลับมาอยู่บ้านเขาบอกวาลาบาลาเกิดอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ทดสอบฉันแค่นี้เองถ้าเรามีคุณลักษณะเหมือนกับซอฮาบะเมื่อ,อไหร่ผมก็ยังมีไม่ถึงพี่น้องวันที่ว่าฉันไม่มีอะไรนอกจากอัลลอฮ์และรอซูลเหมือนกับอบูบักัตตอบอบูบกักัมีตังให้ให้ให้ใหนบีถาอบุบกัเหลืออะไรให้หมดนะ หรืออัลลอฮ์และรอซูนถ้าใครทําได้นะพี่น้องเออสวรรค์อย่างเดียวเลยประโยคนี้แหละถามฝึกให้ได้ผมก็พยายามฝึกยังไม่ได้นะครับไออาการเสียดายชอบมีอยู่เรื่อยเลยนะครับเวลาจะให้ใครหน่อย <c oughs> แล้วเดี๋ยวพวกนี้ไม่มีล่ะอัลลอฮ์พี่น้องทดสอบเมื่อวานไม่มีตังเลยพี่น้องเหลือตังร้อยเดียวอ่ะตังเติมน้ำมันยังไม่มีเลย ขับรถไปทําไงวะสงสัยต้องยืมแล้ว,วะอะเพราะเราเอาตังเราให้คนไปแล้วอะที่ให้ใครรู้เปล่าให้คนนราไม่ได้ให้ใครหรอกให้พ่อกับแม่เองให้ป๋าพันหนึ่งให้มะพันหนึ่งแทำทำรวยไงให้ป๋ามะดูว่าลูกอยู่สบายแต่พ่อแม่ไม่รู้หรอกมันต้องสร้างฉากอย่าให้พ่อแม่ช้ำใจจะอดจะมีไม่เกี่ยวมะเอาตังเลยคนละพันแต่เราเหลือร้อยเดียวในกระเป๋า โอ้เราจะทําไงวะนี่นึกในใจเลยขย้มอย่างเดียวขอให้ขับรถถึงสถานีเถอะพนักงานงานเนี่ยต้องยืมเงินพนักงานอาออพี่น้องขับรถไปถึงสถานีมีคนให้ตังค์สองคนอีกคนหนึ่งให้สองพันอีกคนหนึ่งให้พันหนึ่งสามพันดูเสียสองพันได้เชื่อให้จริงเชื่อให้จริงพวกเรามันเชื่ออรอบบางที่หลอกๆ รักอ <ítulo> <you> so like ัลลอฮ์นะ like ่นแหละแต่เวลาอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ฉันยังใจไม่ถึงผมตัดสินใจเลยนะครับให้ป๋าหนึ่งพันมะหนึ่งพันแต่เราติดรถมาอยู่ในรถมีร้อยหนึ่งเผื่อตำรวจเรียกนะครับอ้าวโต๊ะคูทําไมต้องยาสินบนด้วยเด้ออ้าวไม่สินบนทั้งคนทั้งรถที่เข้าคุกอ้าะอดเอายอมฉะนั้นเวลาเราเชื่ออัลลอฮ์จริงๆพี่น้องครับ เอาความรู้ที่เราและเราเชื่ออัลลอฮ์จริงๆความรู้ของเราพี่น้องมันจะแผ่กับเรายันถึงกูโบมันอยู่ยันถึงกูโบทำอยังไงให้เราว่าฝึกไปเรื่อยๆนะให้ก่อนสิ้นลมหายใจฉันมีอัลลอฮ์และเราซูลอันนี้มันอยู่ที่ตัวคนนะครับผมก็พยายามอยู่คงจะยากอาจจะตายก่อนเจอคํานั้นนะครับโตครูก็มีเลือดลมเหมือนกันนะครับอ้าว ตกลงข้อที่หนึ่งมรดกของนบีก็คือมีความรู้แล้วให้มันมีประโยชน์หนึ่งประโยชน์กับตัวเราอย่างน้อยๆกับคนในครอบครัวถึงจะไม่มีประโยชน์กับคนอื่นก็ตามข้อที่สองอัลลอฮุมมาอินนีอูซูบิกะมินนับซิลลาตัชบะคุ้มครองฉันนะอย่าให้ฉันเป็นคนที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ นี่ไงความพอเพียงที่เราได้ยินจากในหลวงที่พูดไว้นบีพูดไว้นู่นแล้วพันสี่กว่าปีฉะนั้นไอชีวิตที่ไม่รู้จักอิม่มชีวิตชีวิตที่ไม่รู้จักพอก็คือเวลาอะไรที่เป็นศาสนาให้มันน้อยเหลือเกินแต่กระดุนยาเราให้เยอะพี่น้องเราเนี่ยบางทีไปกินบุญแต่งงานน่ะใส่ซองห้าร้อยพันหนึ่ง แต่ว่าลาบริจาคนะไม่มีตังปีกว่าเอาไว้ก่อนใส่ไปเลยพี่น้องเชื่อจริงๆสิเชื่อผมเชื่อมาแล้วนะครับเสียสองพันได้กี่พันสามพันแต่บางทีเสียสามพันไม่ได้เลย <c oughs> มันก็มีมันไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์จะให้เสมอหรอกบางทีบอกเออดูมึงทําเก่งนักทาเก่งนักเอออัลลอฮ์ไม่ให้อัลบบางทีมันเป็นอาทิตย์นะครับไม่มีตังนั่งเงาทําไปงั้นแหละ นะครับหลอบางทีถึงเดือนพอดรถผ่อนจะมาแล้วถึงเดือนเอาที่ไหนว่าเอาที่ไหนเอาที่ไหนนั่งอยู่งั้นแหละแล้วลปรับทุกข์กับอัลลอฮ์แต่เวลาถึงเดือนมันก็มาของมันเองมันบอกไม่ถูกเราขับมาอย่างไงนะครับนั้นขอให้เรารู้จักชีวิตที่พอเพียงถ้าเราไม่รู้จักที่พอเพียงคนที่ชีวิตที่ไม่รู้จักพอเพียงหนึ่งจะไม่มีโอกาสละหมาดจะทำงานใครบ้างละ่ะ พวกโรงงานพวกทำงานบริษัทมีนะครับมุสลิมเนี่ยแม้กระทั่งคุมฮิยาบยังไม่มีโอกาสได้คุมเลยยังไม่มีนะบางคนเนี่ยขอโทษผมอาจารย์อัสลมามอวยกุมใครอ่ะไอเราก็นึกว่าแม่กิมลังเฮ้ยไม่ใช่เว้ยฟาติมาอัสลามไม่คุมฮิยาบ ซอยผมอย่างดีเลยอัสลามอาจารย์ขอมาอัพนะเนี่ยออกจากบ้านเร็วไปหน่อยอัลลอฮ์ขอมาอัพกับเราอัลลอฮ์เราไม่โกรอกเราจะโกทำไมล่ะเราก็มีบาปคนเรามันมีบาปคนละแบบผมจะไปโกทำไมคนมีคุมียาบน่นอัลลอฮ์นู่นแต่ว่าอาจารย์ขอมาอัพนะออกบ้านเร็วไปหน่อยคุมไม่ทันอัลลอฮ์อัสสลามวะเลยกุมเราก็ตกใจอ่ะ อ้าไม่ได้คุมหิยาบเอาหนึ่งรายอาหลอขอมาอับคุมพิยาบไม่ทันเพราะอะไรอ่ะเพราะดุนยามันทําให้เรารู้จักว่าไม่พอฉะนั้นถ้าเราคําว่าขอให้ชีวิตของเราเนี่ยเพียงพอพี่น้องดูอาจารย์จะมีเหตุผลหมดเลยอาจารย์ทํางานที่ทํางานเขาไม่คุมพิยาบถ้าไม่ให้คุมหิยาบอย่าทําแมวอ่ะบงังดูแมวบงังมุนตี แมวมาเรียนที่ไหนมันอยู่บริษัทอะไรมันอ้วนทุกตัวพูดก็ไม่ได้อลลอทำไมมันรอดแล้วเราเลือกก,การที่ไม่คุไม่คุมียาเพื่อจะได้งานงานนี้นี่ไงชีวิตที่ว่านับศิลลาตัชบะชีวิตที่ไม่รู้จักพอและสุดท้ายทำงานก็ไม่ได้คุมียาพวกเรานีขอบคุณอลลอเยอะๆนะอลลอให้มีเวลาว่างเนี่ยนักเนี่ย อัลลอฮ์และรุ่นนี้รุ่นแยม้มแรกแยม <c oughs> นะครับแล้วลองดูดิเนี่ยรุ่นนี้ได้นั่งขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆแล้วเราอย่าไปตาําหนิใครผมเห็นนะทุกคนเนี่ยชอบตําหนิเนี่ยอาจารย์เนี่ยดูดิทําไมเขายังทําเลยเป็นผู้นําเนี่ยคนเนี่ยคุมซารบันเลยยังไปเลยไอ้นู่นก็ยังงั้นไอ้นี่ก็ยังงั้นเราขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราไม่มีตําแหน่งอะ ถ้าเราไปเป็นตําแหน่งใหญ่ๆเราจะทำยังไงถามสิจะทํำยังไงมีคนบอกอาจารย์เนี่ยอาหรับยังมาเลยแล้วทําไมอาจารย์ห้ามพวกเราอัลลอฮ์อาหรับพี่น้องมันก็มีของดีของไม่ดีเหมือนกันน่แแลแต่คราวนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้พวกเราไม่มีตําแหน่งเลยให้ได้มานั่งฟังศาสนาชีวิตเราก็เลยรู้จักพอเออดุนยาพอแล้วเว้ย อยากอยู่กับศาสนาแล้วตังมีไม่มีก็ไม่เป็นไรขอให้ได้กินไปวันวันหนึ่งแล้วก็ได้อยู่กับศาสนาพอแล้วนี่แหละถ้าใครมีแบบนี้นะอัลฮัมดุลิละอัลฮัมดุลิละแต่คนที่ไม่รู้จักพอล่ะจริงๆนะเขาน่ะก็อยากจะพอแต่วลาดุนยามาแฝงเขาหนึ่งอาจารย์จะละหมาดที่ไหนเนี่ยรถโรงงานมารับตอนละหมาดสุโบไม่ได้ละหมาดสุโบละแล้วใครอ่ะลูกฉันเองอาจารย์ หลานฉันเองเนี่ยมันไม่ได้ละหมาดกันเลยอาจารย์ฉันก็ฟังบรรยายบอกกับมันมันก็ตอบกับฉันว่าไงอะโตะสิอยู่สบายฉันทํางานใจ้ฉันละหมาดอย่างกับโต๊ะไม่ทํางานเอาไหมล่ะอ้าวไอ้นี่เฮ้ยเล่นแบบนี้แบบนี้ก็ตอบยอมล้วจ้าอลอลดูมันเอ้ะมันจะท้าแบบนี้เราอยู่บอกให้หาเวลาละหมาดเอางานนี้มันไม่ได้ละหมาดลาออกเดี๋ยวสมัครใหม่ สมัครหางานอื่นอหลองงานมีเยอะแยะมันไม่เอาเจ้างานดีๆสุดท้ายละหมาดได้ไหมอาจารย์ฉันก็อยากละหมาดรถโรงงานมารับสุโบมาส่งตอนเย็นแล้วกว่าจะละหมาดอิชาแล้วอิชาได้ละหมาดไหมแย่วันอาทิตย์จะมาฟังบรรยายโอ้โหอาจารย์ต้องซักผ้ามันมีเหตุผลหมดเลย อลอรอเฮ้ยแล้วตกลงออออเอางั้นทำเถอะทำทำสุดท้ายวันตอนตอนวันอาทิตย์สักผ้าโต๊ะมันอาจารย์ฉันก็มาไม่ได้ต้องเลี้ยงลูกมันอีกตกลงทั้งแม่ทั้งลูกทั้งโต๊ะไม่ได้มาฟังบรรยายขาดทุนไหมขาดทุนเราขอบคุณอล๋อร์เยอะๆนี่แหละครับถ้าอยู่แล้วไม่ได้สามีเป็นม่ายแล้วโดยฟังศาสนากูจะขอม่ายยันวันตาย แต่ถ้าหาว่าได้ครับฮะดีไหมไม่ชอบมีมอยา่ยาอย่ารู้ได้ยังไงว่ามีแล้วทุกใจอา้าวถ้าได้แฟนอย่างบังมนรีทำไงสมมติอลัลลอฮ์ส่งอย่างผู้กองมาทำไงไม่เอาอ่ะดีอย่างผู้กองก็ไม่เอาอะแน่ใจนะเกิดวันหนึ่ง ไม่ใช่ผู้กองแต่ค้ายอย่างผู้กองเลยโตวสวยถึงคนอื่นจะมองไม่เห็นโต๊ะสวยไอ้พวกนั่นตาทัวฉันนะมองโตวสวยด้วยภายในโตวสวยจะแต่งไหมเมื่อกี้ทำมาเมีเมเออยวๆเลยตอนนี้ฉะนั้นชีวิตบิญญาาอย่าสิ้นหวังนะครับนั่นข้อที่สองนบีขอดูอาว่าอย่างไง อัลลอฮุมาอินนีอูซุบิกามินนับสิลลาตัชบะข้อที่สองแล้วนะไปดูข้อที่สามอะไร <c oughs> อัลลอฮุมาอินนียอูซุบิกามินก้อนบิลลายักชะอัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าให้ฉันมีหัวใจที่ไม่นอบน้อม ไม่ทำต้นหัวใจที่มันไม่ดีงามอย่าเป็นแบบนั้นพี่น้องรู้ไหมถ้าคนมีหัวใจงามนะหน้าเขาก็จะมีนูรและเขาก็ยิม้มและเขาก็จะมันจะมีลักษณะคนจิตใจงามอ่ะมันจะมองและสบายตามีกรีดมีกรีดอลัลลอฮ์ อัลลอแล้วก็ขออะไรขอให้มีจิตใจงามเวลาจิตใจงามมีตังก็ทําบุญนะครับมีสุขภาพแข็งแรงก็ทําอิบาดา์ไม่มีตังทําบุญขอดูอาให้คนมันก็มีความสุขใครๆก็เออคนเนี่ยนใจดีใจเย็นเวลาเกิดเรื่องก็อภัยให้คนพี่น้องมันต้องเป็นให้ได้มันต้องเป็นให้ได้ ต้องพยายามเป็นให้ได้ให้อภัยคนอย่ากโกรธคนและอย่าโทษคนเพราะว่าทุกอย่างอลัลลอฮ์จะมีสาเหตุหมดแหละนบีอาดัมเป็นคนดีไหมคนดีแต่นบีอาดัมต้องออกจากสวรรค์เพราะใครอพราะปฮาวานาบีอาดัมต้องออกสวรรค์แ <c oughs> ม่ฟุกองมาแล้วดินทาไหม่มันเลย <c oughs> อลัลลอฮ์แล้วก็พี่น้องดู วลานาบีอาดัมนบีอาดัมสุไลโทษตัวเองโทษตัวเองโทษตัวเองและขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์นบียูซุฟเป็นยังไงสุดท้ายบอกว่ามาอุบาริอูนับซีอินนันนับซาลาอัมารอตุนบิซุอิลลามารอฮิมารบีฉันไม่สามารถทำตัวฉันให้บริสุทธิ์ได้เลยแต่ที่ฉันไม่ทำไม่ผิดประเวณีกับนางสุไลคอเพราะอัลลอฮ์ปกป้อง ขน้นถ้าเรามีจิตใจงามพี่น้องเราก็จะคิดสร้างสรรค์แต่เรื่องดีๆคิดโครงการดีๆคิดช่วยเหลือคนแล้วก็พูดถึงคนอื่นแต่เรื่องดีๆแต่เวลาปัญหาเกิดขึ้นโทษตัวเองเราเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างหนึง่งทำไมอัลลอฮ์ทดสอบเราหรือคนในครอบครัวเราพี่น้องเวลาบาลามันลงอะนะบางครั้งเราเป็นคนดีก็โดนเพราะอ,อัลลอฮ์เตือนว่าไงถ้าเราอ่านกุรอาน วัตตะกูฟิตนาตัลลาตุซีบันนัลลาจีนอโซลามูมิงกุ้มคอศอกอัลอบอกว่าจําให้ดีนะครับอลัลลอฮ์ลงบาลาแล้วเนี่ยไม่ใช่จะโดนกับคนเลวๆคนชั่วๆอย่างเดียวถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มนั้นโดนด้วยเหมือนในซอยเนี่ยอลัลลอฮ์ขายยาบ้าขายอะไรอลัลลอฮ์ละมาดก็ไม่เอาไก่ก็อยู่ข้างบ้านอะไรแล้วเราก็ยังอยู่อีก พี่น้องเวลอา,ลอ,าอัลลอฮ์ลงบาลาอัลลอฮ์ให้โดนหมดฮะอ๋ออันนี้พูดถึง <c oughs> ก็มีอยู่ที่หนึง่งที่สุราขาวนะครับไปเลยครับไปขออยู่ขอต้อนรับเวลาเขาบอกเราอายุห้าสิบใช่ไหมที่นี่รับรับกัมพาใช่ไหมรับกับกรรมพานะครับเราก็บอกผู้กองกัมพานี่ <สะ S 1> มีคนมาอจาอจารย์อาจารย์แปลอย่างนี้ได้ยังไงอะไปฮัดต้องมีมารอม ชั้น45ลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มีสามีก็ไม่มีแล้วฉันจะไปกับใครล่ะไอ้รับใครพูดน่ดีจังอ๋อแล้วถามจะไปยังไงอพี่น้องครับใจเย็นๆขอดูอาไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็มีเองนั่นแหละนะครับเดี๋ยวต้องมีโอกาสได้ไปนั่นหัวใจนี่ยสำคัญ หัวใจสําคัญให้หัวใจเรานิ่งการอเราจะมีความสุขเรื่องอะไรจะเกิดเวลาปัญหาเกิดทําไงลาอิลาฮอิลลอฮอัลอาซีมุนฮาลีมลาอิลาฮอิลลอฮรบุสซามาวาติวัลอารวะรบุลอารชิลอาซีมนั่งนิ่งนิ่งแล้วก็ว่าดูอาต้นนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกผมทุกใจคาใดผมใช้ต้นนี้ตลอดแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้ทางออกมากระทั่งทุกวันนี้ ลาอิลาฮะอิลล il ัอ الله al a ซีมุ n ฮาลีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮรบ الله า ا า ب السماوات والار ورب بُل ارشيل ا ซีมนี่แหละพี่น้องนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากมรดกนบีไหมบรดกที่นบีทิ้งไว้เวลาปอบใจทุกใจนึกอะไรไม่ออกนั่งคนเดียวเลยตื่นขึ้นมาลาอิลาฮะอิลลอ ا ل อ ه al azimun halim ลาอิลาเดี๋ยวเอาล็อ้ทางออก แค่ด้วยดูอาต้นนี้ทุกครั้งพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่มีนั่นนะพี่น้องรู้ไหมผมนี่ดูผู้กองผู้กองอยู่ยาเต็มผมอยู่ทีเอ็มถ้าตามปกติเขาจะเชิญเหรอแต่ไงอ่ะเพราะจิตใจเขาดีเขาเลยกล้าเชิญแล้วก็พี่น้องรู้ไหมละ่ะดูแลทีเอ็มมาเดือนละล้านกว่าบาทอะตั้งมันมาจากไหนผมก็ยังงงอยู่เลย มันก็มาของมันแหละบางเดือนก็ได้บริจาคครบบางเดือนไม่ครบไม่ครบก็ยืมเวลายืมแล้วก็ถึงเราก็รับปากเขาเดี๋ยวจัดงานชายอ้าวเวลาจัดงานไม่ทันก็รอรอมฎอนผมตอนนี้เริ่มมีนี่ละเริ่มมีนี่แต่เรามีนี่มันด้ขอมากินเราเนี่ยแต่สุดท้ายให้เราเจตานาให้ดีให้จริงพี่น้องเดี๋ยวก็มีทางออก ผมยังงงเลยเงินมาอย่างไงนี่แหละคนบริจาคห้าร้อยพันหนึ่งหมื่นหนึ่งสองพันสามพันพี่น้องเดือนเดือนได้เป็นล้านะผมก็งงเงินมาได้ยังไงวะเนี่ยเป็นล้านทั้งทั้งที่คนก็เกียดแล้วบางคนก็บอกเดี๋ยวกูจะเอาโต๊ะครูสามตัวเข้าคุกนี่สิ้นเดือนเนี่ยแม่นเข้าแน่โอ้พี่น้องคนส่งไลน์มาวันนั้นกะลังขับรถเลยสิ้นเดือนตุลานี้ คุกแน่โอเอาอีกแล้วลาอิลาฮะอิลอลออลาซีมลาอิลาอลออะหลอชีวิตผมพี่น้องผมจะไม่อยู่คนเดียวผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมต้องอยู่กับคนถ้าอยู่คนเดียวเครียดไปอยู่กับคนแล้วสบายใจนอนหลับอย่าอย่าอยู่คนเดียวนะครับอย่าอยู่คนเดียวเพราะมันมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งอยู่คนเดียวให้ระวัง อารมณ์ถ้าอยู่ในสังคมให้ระวังวาจาฉะนั้นก็เอาต้นเนี่ยไปใช้อยู่คนเดียวให้ระวังอพราะอยู่คนเดียวเนี่ยมันคิดมากคิดไปนู่นนู่นนู่นนโอ,อ้โหบางทีเอาลอเรื่องยังไม่มาเลยกุ้มแล้วผมเลยตัดสินใจใหม่เอ้ยกุ้มตอนเข้าเลยดีกว่านะเขามาจับผมก็ไปถามทนายถ้าผมบรรยายบรรยายอยู่ ดีเอสไอเขาจะมาจับผมเป่ากำลังบรรยายอาจารย์ไม่หรอกแต่จับไม่จับเราไม่รู้เวลาฟังทนายพูดเออสบายใจก็ <c oughs> กลัวเหมือนกันอลลอพี่น้องฉะนั้นหัวใจเท่านั้นเองที่มันสุขและทุกข์อยู่ที่ไหนใจสร้างความสุขในหัวใจหนึ่งคิดกับคนในแง,งด่ดีประมาดให้ครบ แล้วก็ขอดูอาให้เขาเมื่อเราสร้างความดีแบบนี้เดี๋ยวสิ่งดีมันก็จะกลับมาหาเราเนี่ยมรดกนบีทั้งนั้นเลยแล้วมันก็ตั้งแต่พันสี่ปีไอ้ดูอาต้นเนี่ยพันสี่ปีมันก็มาถึงทุกวันนี้แล้วก็จะพูดต่อจนกระทั่งถึงวันกิยามะเราตายเดี๋ยวรุ่นอื่นก็มาต่อมาสารต่อนะครับฉะนั้นดูอาต้นที่สามอัลลอฮุมมาอินเนียอูซบิกามิน มินอะไรนะมเมื่อกี้มินก้อนเบลลายักเอาทวนหมาข้อที่หนึ่งอัลลอฮุมมาอินีอาอูซูบิก้ามินอินมินลายังฟะโอ้อัลอลอฮ์ขอฉันมีความรู้ความรู้นั้นต้องมีประโยชน์นะครับกับคนอื่นมีเรื่องโรตีก็สอนคนอื่นบ้างมีอย่างบางยีแอันหรือใครก็แล้วแต่มีสูตรทําขนมดีๆบอกชาวบ้านบ้างสูตรไก่ท่ทอดบอกชาวบ้านไม่บอกอลัลลอ์ โตครูก็ไม่ได้เป็นเมียโต๊อิหมัมก็ไม่ได้เป็นเก่งเก่งไก่ทอดหาดใหญ่กูไม่บอกใครรอกสูตรโรตีมีบางคนสูตรอะไรอีกสูตรข้าวข้าวข้าวอะไรที่เขาขายกันข้าวเหนียวอะไรไไข้าวหมากสูตรข้าวหมากพี่น้องข้าวหมากกินไม่ได้นะข้าวหมากมีแอลกอฮอล์นะครับเวลาเขาหมักกินไม่ได้กินไม่ได้ขายได้ไหมไม่ได้ใขอย่านะ มีฮุดยาต์ไปกทีเออยู่คนหนึ่งเอาหลอเครียดเลยไอเราก็ไม่รู้เขาทําอาชีพขายข้าวหมากเขาก็ไปซื้อแป้งข้าวหมากมาเต็มเลยไอเราบรรยายไปบรรยายมาพูดถึงเรื่องข้าวหมากเอาหลอาจารย์แป้งข้าวหมากอีกเป็นห้องเลยอยู่ที่บ้านจะทํำยังไงอะจริง,รงๆข้าวหมากนะครับมันมีแอลกอฮอล์นะครับเวลาหมักแล้วอ่ะมันจะเกิดแอลกอฮอล์เวลากินหวานเปรี้ยวหวานซซาๆนั่นแหละจาให้ดีเลยครับมีแอลกอฮอล์เกิดแล้ว เอออ้นี่แสดงจะกินใช่ไหมอ๋ออ้าอ้าวถ้าอย่างนั้นกินกินครับเวลาถ้าเกิดพลาดไปมันซาอุ้ยคํานี้พลาดนะครับก็หวานไปนะครับแค่บอกว่าเขาหมักมียอออาจารย์ตอนมันไม่ซาล่ะเอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะครับพวกเราต้องแบ่งกันกินนะครับข้อที่สองอะไรหน้าตอนแรกอินมินยาลายังฟะสอง นับสิล,ลาตัชบะชีวิตที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพี่น้องอันนี้ไม่ได้ชมเชยกันเองนี่นี่นนี่นลาออกจากตํารวจนะครับแต่ผมไปกับตํารวจนะถูกจับทุกรอบนะครับแต่ขอโทษจับปุ๊บแอ่เจอบัตรนั่นข้อที่สองข้อที่สามมินกอนเบลลายักชะให้หัวใจของเราเนี่ยอย่าเป็นหัวใจที่ไม่รู้จัก ไม่จากนอบน้อมคิดกับคนเวลาเกิดอะไรโทษชาวบ้านอย่างเดียวเลยนู่นกับคยบ้านนี่ก็คนนั้นแหละมึงนั่นแหละเอากูไปร่วมผมไม่เคยนะครับอะไรเกิดมาเถอะเดี๋ยวเอาล้อแก้เราแก้ไม่ได้แล้วก็มอบหมายกับอัลลอขอให้หัวใจเรางามเวลาหัวใจงามหน้าจะงามไหมงามไหนลองยิ้มให้ดูสิตัวสวยเห็นไหมนั้นได้หัวใจแล้ว ข้อที่สี่ว่ามินดูอาอิลลาุสตายาบูลาฮาโออัลลอฮ์ดูอาที่ฉันยกมือขอต่อพระอ,องคาา์คราใดขอให้ดูานั้นอัลลอฮ์รับตลอดอัลลอฮ์รับตลอดดอออกมาตั้งนานเลอาจารย์เนี่ยอยากได้ผัวอัลลอฮุมมาเจาวิจนีซเจ้ายันซอลิฮาห้าปีแล้วอาจารย์เขาบอกว่าอิดด้ามีเท่าไหร่ผัวตายผู้กอง สี่เดือนสิบวันเวนลาครบสี่เดือนสิบวันแล้วตั้ง<ะ>จ๋าอโอ้โหล<ะ>เล่นเอากันอย่างนี้เลยเแม่เป็นแม่ไม้ใช่ไหมดูอาต้นไหนอ๋อกุ้มใจใช่ไหมสามียังอยู่เปล่าสามีไม่อยู่มีลูกเปล่าแล้วลูกลูกดีแล้วจะกุ้มใจอะไรล่ะเดี๋ยวเขียนให้ตอนเลิกนะและข้อที่สี ที่บอกว่าวามินดูอาอิลยุสตายาบูลาฮาอัลลอฮ์ดูอาฉันขอทีใดขออัลลอฮ์อย่าปฏิเสธขอให้อัลลอฮ์รับคราวนี้ดูอาของอัลลอฮ์รับเนี่ยเราไม่รู้เราโชคดีนะที่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้อะไรเลยไม่ให้รู้วันตายไม่ให้รู้ว่าต้องเจ็บปวดไม่รู้ทุกพี่น้องทุกอัลลอฮ์กำหนดมาแล้ววันที่เราอยู่ในท้อง แล้วกําเนิดจะต้องออกมามาลายกาจะไปถามอัลลอฮ์โออัลลอฮ์จะบันทึกอะไรดีอัลลอฮ์ให้บันทึกกี่อย่างหนึ่งความทุกข์ไม่ต้องห่วงเลยอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าเราจะต้องทุกข์กี่วันทุกตอนไหนเดือนไหนจนกระทั่งสิลมอันที่สองความสุขอันที่สริซกีอันที่สี่อายันความตาย อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วไม่มีใครรู้ว่าตายเมื่อไรและอัลลอฮ์ก็ไม่เปิดเผยเรื่องนี้ว่ามาตาดรีนับซุมบีไออาร์ดินตามูดไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้ว่าแผ่นดินตรงไหนที่เขาจะตายนะครับว่ามาตาดรีนับซุมมาซาตักซิบูกอดันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้อัลลอฮ์ไม่ให้รู้ เมื่อ,อลลอ a ์ไม่รู้เราก็มีหน้าที่ขอเวลาขอแล้วเอ้ยทําไมได้อ่ะพี่น้องลองนึกสิเฮ้ยทําไมาลลอ a ์ให้บางคนเราขอมาตั้งนานแล้วอ้าวบางทีขออยากมีรถอยากจะมีรถปิกอัพสักคันลล l a ์ให้รถเก่งอ้าวบางคนนะขอรถเออน่ฉันขอแค่ปิกอัพนี้แหละสุดท้ายาลลอ a ์เปลี่ยนเป็นรถเก่งอ้าวขอว่าให้ฉันอะไรได้ลูก ขอเป็นสิบสิบปีอัลลอฮ์ไม่ให้ลูกแต่อัลลอฮ์ให้คุณนะ่ะมีภรรยาซื่อสัตย์ต่อคุณยันวันตายดูนะบางคนอัลลอฮ์ไม่ให้ลูกแต่อัลลอฮ์ให้ภรรยาดีอัลลอฮ์ให้สามีดีแต่เวลาอัลลอฮ์ให้สามีดีให้สามีเอ,อ่อรวยมนุษย์มันมีความอยากไนงะขอลูกอีกอยากได้ลูกเวลาได้ลูกอยากได้ลานอีกอยากได้ลานอยาก เราก็มีอยากตลอดแต่ถ้าเรารู้จักว่าพอเอาละเราไม่ได้ลูกเอ๊ะทำยังไงตัดสินใจพลิกสถานการณ์ใหม่เรามีสามีดีมีสามีรวยเราไม่มีลูกดูแลเด็กกำพร้าสิครับมันอาวายตีมันเอายาตไม่นี่คุนตูอานนวะลาหูฟินจันนะกามิสลิเดี๋ยวสวยท,ทังชีแบบนี้นะครับชิดๆหน่อยฟุกโตชิดๆใช่ไหมนะครับอันนี้ของอยาเต็มเขา นะครับจะไปอยู่กับนนะบีแบบนี้ในสวรรค์แบบนี้เลยฉะนั้นคนไม่มีลูกฐานะมีอุปการะเด็กกำพ้าเลยนะครับเราก็เออชื่นอกชื่นใจแต่เราชอบครอบครองเหมือนแมวมีแมวเลี้ยงแมวเปอร์เซียสุดท้ายทำหมันอาจารย์ทำหมันแมวได้เปล่าได้ไหมวะ แมวมันอยากมีลูกไหมอยากแล้วเราไปตัดมันน่ะนึกถึงตัดของเราเนี่ยลองนึกสิอ๋อลอบางคนพี่น้องเอาหนังรัดไข่เาขาเรียกอะไรลูกอันทะอ๋อหลอแล้วกว่าจะหลุดกว่าจะเน่าเพื่อที่จะได้รักแมวมันอยู่กับเราอาจารย์เนี่ยฉันอยากได้แมวตัวนี้รักเอามันไปทําหมันอย่ามีลูกอ๋อลอไม่ได้ทึกหัวอกแมวเลย นึกถึงหัวอกตัวเองอย่างเดียวมันก็เง่าเง่าเงาไอ้เราก็เง่ากูก็ไม่ให้มึงกูพาไปหาหมอแล้วห้าร้อยบาทตัดซะนีเชื่อทีมมันมีความสุขตรงไหนอ่ะอาลอทำร้ายแมวถ้าคนคิดเหมือนเราแมวหมดโลกไปแล้วนะครับฉะนั้นชีวิตเนี่ยอยู่กับศาสนาเราจะมีทางออกมีสามีดี มีภรรยาดีมีเงินมีทองดีลูกไม่มีพี่น้องอยากขอเยอะเลยนะครับใช้ชีวิตไปดูแลเด็กกำพร้าวันหนึ่งดีไม่ดีเราดูแลเด็กกำพา้อาอัลลอฮ์อาจให้ลูกกับเราก็ได้แต่นี่เด็กกำพร้าเราก็่าไม่ดูไม่อะไรโอ้โหไปฮัดจังเลยจะตวาบตวาบอาจารย์ช่วยขอดูนะก,กี่รอบกี่รอบก็ขอแต่เด็กกำพร้าไม่ดูไม่อะไรจะไปอุ้มรองก,กันอย่างเดียวเลยไปยิงสองรอบจะไปขอที่รานกะบะ อลัลลอฮ์ให้ให้ดาวซินโดมมาหนึ่งคนเอาไหมละ่ะเอาไหมตายแล้วกูทุกคนเวาาลาอัลลอฮ์ให้ลูกไม่พอาา่อเวลาอัลลอฮ์ให้ลูกปุ๊บลูกฉันต้องรอต้องขาวลองดำเนี่ยตามแช่เมื่อแล้วแม่เอ้ยทอดแชรอีกแล้วแล้วตกลงเนี่ยเราจะเอาอะไรกันแน่ นั่นสิ่งที่นบีบอกนบีไม่ได้บอกเลยขายขายปลาเท่าไหรนบีบอกแต่เรื่องศาสนาอย่างเดียวเวลานาบีบอกเรื่องศาสนาเราเอาศาสนามามันถึงเป็นมรดกทุกวันนี้ไงแล้วมรดกของนบีใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกโอ้ยใครเนี่ยเนว r ดายไม่มีวันตายมรดกของนบีจะอยู่กับผู้ศรัทธาตลอดไป ถึงจะมีคนธทำมัสียธทำม,มิดอาห์ขนาดไหนแต่อัลลอฮ์จะจัดไว้กลุ่มหนึ่งคอยเรียกร้องสัจธรรมฉะนั้นมรดกนบีไม่มีวันตายแต่มรดกของพวกเราล่ะยังไม่ทันตายเลยหมดแล้วไม่ใช่หมดธรรมดาหมดเงินแล้วหมดญาติด้วยบางรายอัลลอฮ์บอกผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงได้ส่วนหนึ่งไม่เอาขึ้นศาล ถ้าไม่ยอมรับกฎผกกรมของอลัลลอฮ์ตกมุรดต,ตั้งแต่วันนั้นเลยเอลัลลอฮ์บอกผู้อ้าวมรดกของเราสามีตายดูดีนะฮัดยะมีสามียังโสดอลัลลอฮ์ทำไมที่นี่มันโหดจังไอผมมันเกิดช้าไปหน่อย <c oughs> อยากจะเกิดรุ่นผู้กอง <c oughs> พี่น้องดูเรื่องมรดกมรดกเนี่ยสามีภรรยาแต่งงานกันปุ๊บ ให้เราจําไว้ดีนะครับทรัพย์สินที่เริ่มตั้งแต่วันนิกะผู้ชายเป็นคนทํางานอย่างเดียวแต่ผู้หญิงเป็นคนดูแลถ้าเกิดตายมรดกต้องแบ่งครึ่งก่อนเขาเรียกทรัพย์สินทําร่วมกันไม่ใช่ไปเข้าใจว่าสามีตายผู้หญิงได้เศษหนึ่งส่วนแปดเจ๊งเลยดิกูช่วยดูแลมามีเงินล้านหนึ่งได้เศษหนึ่งส่วนแปดอามีเงินแปดล้านได้ไปเท่าไหร่ล้านหนึ่งอะไรวะกูเป็นเมียมันใช้กูมา กลางคืนก็ใช่บางวันตอนเย็นอีกบางทีสามวันมันก็มาอีกแล้วเวลาตายมันให้เศษหนึ่งส่วนแปดคุ้มไหมออถ้ามรดกมาตั้งแต่เดิมอ่ะผู้กองอ่ะสมมุตินะได้มรดกมาเยอะได้มรดกมาสิบล้านแล้วมาแต่งงานมรดกเดิมของผู้กองที่ได้มาน่ยภรรยาได้เศษหนึ่งส่วนแปดอันนี้ต้องจำไว้ได้เศษหนึ่งส่วนแปดเพราะ เขาพกมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานแต่ถ้าแต่งงานวันใดทรัพย์สินที่เริ่มตั้งแต่วันนั้นถ้าตายแบ่งครึ่งก่อนแล้วก็รับอีกเศษหนึ่งส่วนแปถ้าคนมีลูกตกลงภรรยารับกี่รอบรอบแรกครึ่งหนึ่งมีเงินล้านหนึ่งเอาไปห้าแสนก่อนเนื่องจากว่าทรัพย์สินร่วมกันมาที่เหลือก็มาแบ่งของที่เป็นสามีอีกเศษหนึ่งส่วนแปดเพราะว่าไอตอนร่วมกันนี่เขาเรียกมูชาหรอกะคราวนี้ ภรรยาก็กินสองอันส่วนแช่กระโตะล่ะแช่กะโตลูกตายลูกชายตายพ่อของคนตายยังอยู่ไอ้นี่คนแต่งงานก็มีลูกผู้กองมีลูกมีภรรยาอยู่ผู้กองตายพ่อแม่ก็อยู่พ่อของผู้กองจะได้เศษหนึ่งส่วนหกนีนะครับคนเป็นพ่อไม่มีใครกันได้ภรรยาลูกพ่อแม่ของคนตายสามคนนี้ไม่มีใครกัน ยังไงก็ต้องได้ส่วนพี่น้องของคนตายล่ะนี่บางคนงงอีกเอาโอ้เนี่ยไอคนเนี่ยตายมีลูกอยู่คนหนึ่งโอ้โหเป็นพี่น้องจะมาเอาด้วยได้ไหมจบเลยถ้าคนตายมีลูกแล้วพี่น้องอดอย่าอยามาหวังฉะนั้นให้เรารู้ว่าใครตายเอาจำเข้าๆคนหนึ่งตายปุ๊บถามเลยเรามีอะไรเราเป็นภรรยา ดูซิทรัพย์สินที่ทําร่วมกันมาเท่าไหร่แบ่งครึ่งแล้วก็มารับอีกเศษหนึ่งส่วนแปดถ้าคนตามีลูกอา้าวลูกยังไม่ต้องเกี่ยวอา้าวไปดูพ่อพ่อเศษหนึ่งส่วนหแบ่งพวกเศษส่วนเสร็จแล้วเหลือเท่าไหรเป็นของลูกลูกกินภาษาอาหรับเรียกว่าอาซอบะนะครับกินอาซอบะกินของที่เหลืออยู่แต่ส,สมบัติที่พวกเราอยู่บางทียังไม่ทันตายหมด หมดแล้วไปทีหมดญาติด้วยทะเลาะกันพี่น้องเคยรักกันมาเงินแบ่งไม่ลงตัวตกลงเป็นยังไงหมดทั้งเงินหมดทั้งญาติแล้วเหลืออะไรเราคนเกิดมาไม่มีอะไรก็ดีไม่ต้องมีอะไรหรอกมีบ้านอยู่หลังหนึ่งพอแล้วนะครับมีมอไซค์เก่าๆสักอันนึงก่อนทำดิลล่ามีเยอะๆเอารอลูกก็ทะเลาะกันนะครับโอ้โหจริงพี่น้องผมไปเห็นมาแล้วผมเคยเล่าหลายครั้งแล้วเนี่ย พี่น้องผมไปแบ่งมาวันนี้ยังแบ่งไม่ลงเลยเนี่ยเป็นร้อยล้านนะเชิญไปแบ่งผูกองเราก็ไปแบ่งบ้านนี้อาจารย์เอาตา,าศาสนาเราไปเลยไปแบ่งทุกวันยังแบ่งไม่ได้เลยอยู่ถนนสีนครินนี่แหละแล้ก็คิดดูอ่ะเงินจะเท่าไหร่ทุกวันนี้แบ่งไม่ได้ก็กลายเป็นคนจนทั้งหมดเน่ยตั้งเป็นร้อยล้านพี่น้องแต่มันแบ่งไม่ได้สุดท้าย จนหมดเลยและเพราะอะไรล่ะอลอเอามาก่อนน้อยมากก็เอามันก่อน,นเถอะนะอลอไม่ยอมแบ่งสุดท้ายจนมันหมดอยู่นั่นนั้นทรัพย์สินที่มันเป็นของนอกกายมารดกของพวกเรามีวันหมดหมดทั้งเงนินหมดทั้งญาติกี่ผมสอนเลยกี่ผมมีหนี้กับคนหนึ่งไอ้พวกเราจะไปทวงกี่จะตายแล้ว กีบอกอย่าไปทวงในเมื่อมันหมดไปแล้วก็ไปทวงก็ไม่ได้แถมตังก็ไม่ได้ญาติก็จะหมดเขาบอกเงินให้หมดไปหเหลือญาติก็ยังดีเออไอ,อ,อ,อผมเพิ่งคิดได้เออนะดูสิบางครั้งเงินที่อยู่แค่เนี้ยเราสามารถตัดญาติได้ที่นบีบอกว่าอะไรนะอืมลายดูคูลุนยันนาตากอติออน จะไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่ตัดญาติเนี่ยมันไม่ยอมคืนเอาเงินป๋าไปอย่างสองแสนอย่าไปคบมันพี่น้องเงินสองแสนไม่ครบแล้วนิ่งสิครับถ้ามันเป็นของเราเดี๋ยวมันก็กลับมาแต่ถ้ามันไม่ใช่ของเรามันจะกลับไหมเออสามีเราก็เหมือนกันวันนี้เป็นสามีเราได้ห้าปีเองไปซะนะดู เราชื่อคอเดียเป็นสามีคอเดียห้าปีเวลาปีที่หกเอา้ามันไปเป็นสามีของสุไลคออีกแล้วอา้าวเห็นมาบางทีก็ไปเป็นเราก็อย่าไปเสียใจอ๋อใครจะบอกเฮ้ยสามีมึงมีแฟนใหม่มีก็มีไปดิเขาก็เป็นผัวกูอ่ะใช่ไหมเราต้องหญิงผักวกูเอ้นั่นหืกูแบ่งแบกงชายมันต้องปลอบใจตัวเอง ไม่ใช่โอ้โหเอ้ากับเลิกเลิกเลิกเาเลิกแล้วงามแล้วสิเขาวนี้ก็เป็นไม้นานแหละอย่าเลิกอย่าเลิกนะครับอย่างน้อยเขาจะมาไม่มาเดือนหนึ่งมาก็ยังดีีังไม่มาเลยเราต้องคิดแบบหัวใจที่ปลอดโปรง่งนะครับใจิตใจที่ดีงามแต่อันนี้ก็ไม่สนับสนุนขอให้ทุกคนนะครับมีสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดี นะครับอ้าวเลิกแล้วเขาหมดเวลาดูอาอันหลังให้ชัดอีกทีเวลาบางครั้งชัดเนี่ยมันต้องเพิ่มนะครับอ้าวลาอิลาฮิลลัลลอฮอัลอาซีมุลฮาลีมลาอิลาฮิลลัลลอฮ รับบุษสามาวติวัลอาร์วารับบุลอาร์ชิลอาซีมแค่นี้แหละว่าหลายๆเที่ยวดูอากุ้มใจของนบีเวลานบีกุ้มใจปุ๊บนบีจะอ่านอ่านอ่านแล้วก็หายกุ้มใจมันจะหายไปเองนะครับนั่นอาจารย์เรืองฤทธิ์ป่ะนะ่ะดูอาต้นที่สีใช่ไหมอัลลอฮอัลลอฮุมัยอินนียอซิบกะมินดูอาอิน มินดูอาอินลายุสตายาบูลาฮาดูอาคราดขอให้อัลลอฮ์ตอบรับนะครับอามีคำถามลูกหรือสามีหลับให้เอามือจับที่หน้าอก จริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ดูอาต้นเนี่ยช้กับลูกแต่ถ้าสามีดื้อก็ใชา้ด้วยแล้วสามีดื้อเนี่ยมันไม่ใช่จะใช้กันง่ายๆก็ต้องรอตอนไหนหลับจับเอามือขวาจับหน้าอกแล้วอ่านดูอาที่นบีอ่านให้กับอ,อ,อิบนุอับบาสอัลลอฮุมมาฟักกิฮูฟิดดีน วะอัลลิมฮุตตะวีลแค่นี้แหละครับจับที่หน้าอกนะโอ้อัลเอ์ขอให้ผัวฉันเข้าใจศาสนาหน่อยเถอะคนถ้าเข้าใจศาสนานะ่ะมันจะเตะเราเหรอไม่เตะแล้วภาษาไทยรูปลูบถึงไหนรอบที่หน้าอกหัวใจเขาไม่ต้องรูปให้จับเพราะถ้ารูปเดี๋ยวมันยุ่ง นะครับใช่ไหมจย์ดึงฤทธิ์จับถ้าสามีดื้อๆไม่รู้จะทำางไงแล้วบังเนี่ยน้าลูกเฮ้ยมึงเข้าบ้านมึงดีอ๋อหรอเช้ามาออกเย็นมาเข้าอยู่บางดิมึงดิดิดิมึงไงดิดิพูดไม่รู้นะครับแบบเนี้ยเราไม่รู้จะทำาไงแล้วถ้าเราอะถ้ามันสะดุ้งตื่นเร็วใช่ไหมมันชอบสะดุ้งง่ายใส่ยานอนหลับพี่น้องผสมกับข้าว ทำอร่อยมันกินมันจะได้หลับนานเราก็เล่นเลยอัลลอฮุมมาฟักกีฮูฟิดดีนวาอัลลิมฮุตตะวินอัลลอฮุม่าฟักกีฮูฟิดดีนไม่แน่อาจจะดีอาจารย์มริดมายังฮะต้นเดียวกันให้จับหน้าอกนะไม่ได้จับตรงอื่นถ้าไปจับตรงอื่นเด้๋ยวอ่านไม่จบนะครับอันนี้ก็ให้เราได้รู้นะครับสี่อาการทวนนิดนึง Um a อ l ุ h มอ m a inni auzubika m มิ in m i ม la yang fa wa min kon billa yaksya ah, wa m i น n a p s i ล l a tashba w มินด d อาอิลลายุสตายาบูลาฮานะครับอ่านๆแล้วก็กุ้มใจก็ลาิละฮิลลอฮ์อัลอาซีมุนฮะลิมลายลิลลอ์ับุสมาวาติวัลัตวะรับุลอะรชินอาซีมตกลงก็อ่านต้นนี้นะสามีหลับให้เอามือไปจับที่หน้าอกแล้วก็อ่าน a l l a h u m ก a f a ูฟ h u f i น d i n wa a l i m u ต tawil นะครับอัลลอฮ์ขอให้สามีฉันเข้าใจศาสนานาบีอ่านให้กับอิบนุอับบาสรู้ไหมอิบนุอับบาสต่อมาเป็นซอฮาบะเด็กที่อัเลมมากเลยตับซีดกุรอานเลยอันนี้อับเนอบาสเราก็อ่านให้ลูกเราบ้างนะครับต่อมาจะได้ตับซีดได้อ้าววันนี้ก็แค่นี้นะครับ มรดกของพวกเราอยู่ไม่นานแต่มรดกนบีอยู่วันตายก็ยังไม่ให้เหลิกอ,อ่ะอะก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับหมดเวลาแล้วเนอะก็ขอเชิญผู้กองครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็อย่าลืมบริจาคช่องอย่าเต็มแล้วก็อย่าเต็ม,แล, <laughs> ตมแล้วก็ช่องอะไร อ้าผู้จาดีมากนี่แหละครับอ้าวสลามอะไรกุมวารามตุลาบรกาดู